บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงในตัวเมืองชินจูคนซันเซินเหอหงชาวญี่ปุ่นขายบะหมี่ราเมงมาไต้หวันขายราเมงไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณซันเซินเหอหงวางแผนไว้แต่ชีวิตพลิกผันเพราะรู้จักภรรยาคนไต้หวันใช้ผ้ามัดผมตั้งใจต้มราเมงคิดไม่ถึงว่าคุณซันเซอเหอหงเป็นพนักงานออฟฟิศตอนนี้กลายเป็นกุ๊กราเมงฝีมือดีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเขารู้จักภรรยาคนไต้หวันคุณหยางสือหลูจากรักข้ามพรมแดนสุดท้ายตัดสินใจแต่งงานการแต่งงานของ2คน2ประเทศต้องใช้เวลาในการปรับตัวโดยเฉพาะการแต่งงานกับคนเจ้าระเบียบอย่างคนญี่ปุ่นบางทีไต้หวันจะคิดว่าแบบนี้โอเคแต่เขาว่าไม่ได้ต้องทำแบบนี้ถึงจะได้บางทีความคิดก็จะขัดแย้งกันคุณซันซังมาไต้หวันเพื่อภรรยาตัดสินใจใช้อาหารที่ตนเองรักขายบะหมี่ราเมงราเมงเป็นอาหารของญี่ปุ่นเดิมเขาดูทีวีรู้สึกว่าที่ขายอาหารญี่ปุ่นที่พวกขายสาเกพวกลุงๆเหล่านั้นหล่อจังเขาตั้งหน้าตั้งตารอต่างถิ่นต่างฐานคู่สมรสให้การสนับสนุนเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องทั่วไปคุณซันซังขอบคุณภรรยาถ้าไม่มีเธอผมคงจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในไต้หวันร้านก็คงจะเปิดต่อไปไม่ได้เพราะเธอช่วยฉันมากจริงๆคนจิตใจดีอย่างคุณซันซังขอบคุณคนไต้หวันที่ให้การสนับสนุนและหวังว่าจะได้ทำอะไรเพื่อคนไต้หวันกำลังรวบรวมเพื่อนคนญี่ปุ่นทำโครงการเพื่อการกุศลรวบรวมเงินบริจาคจัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงทหารไต้หวันที่เสียสละชีพในสงครามโอกินาวา